ประเทศไทยเนี่ยมันมีอยู่3ทางเลือกในการที่คุณจะเดินนโยบายเมื่อวานนี้หรือเมื่อวันซืนนี้ผมเพิ่งวิเคราะห์ประเด็นนี้ผมจะสรุปให้คุณแอนฟังค่ะ3ทางเลือกท่านผู้ชมที่อาจจะไม่ได้ฟังมาก่อนค่ะ1ทางเลือกเหมือนกับที่บริสจอห์นสันของอังกฤษและตอนนี้เนเธอร์แลนด์ทำท่าจะทำค่ะก็คือปล่อยให้มันระบาดพอมันเป็นระบาดหมู่มีคนติดเชื้อสัก 60% ของประเทศซึ่งประเทศไทย 60% ก็ประมาณสัก40ล้านแล้วมันจะค่อยๆสร้างภูมิคุ้มกันแต่ขณะเดียวกันพอเป็นเช่นนั้นมันก็จะมีคนติดเชื้อสูงมากๆประมาณอีก 2-3 เดือนนี้จะมีคนสูงมากๆเลยคนที่ติดเชื้ออย่างมากมายมหาศาลวันหนึ่งวันหนึ่งจะมากมายเลยแล้วก็จะค่อยๆลดลงแต่ก็จะมีคนที่เรารักเสียชีวิตโดยเฉพาะในบางครอบครัวโดยเฉพาะคนสูงอายุก็จะเสียชีวิตเป็นการแลกกันบริสจอห์นสันเคยประกาศตรงนี้ด้วยซ้ำผมคิดว่าประเทศไทยไม่ได้เลือกแนวนี้ค่ะซึ่งผมก็ค่อนข้างจะเห็นด้วยว่าทิศทางของแนวนี้เราไม่เลือกแต่เพิ่งมีข่าวว่าเมื่อ2วันนี้เองว่าเนเธอร์แลนด์กำลังสนใจแนวทางนี้อันนี้เป็นแบบที่1ค่ะแบบที่2คือปิดพื้นที่ที่กำลังระบาดเหมือนจีนปิดอู่ฮั่นค่ะคุณรู้ไหมว่าวิธีนี้ก็คือว่ากักให้ระบาดเฉพาะในพื้นที่ไม่ให้ออกไปนอกพื้นที่ค่ะมันก็ถึงจุดหนึ่งก็กลับไปเหมือนกับโมเดลที่หนึ่งที่พูดเมื่อกี้นี้คือในพื้นที่อันนั้นก็จะติดกันหนักหนาสาหัสเลยแล้วก็มีคนตายแต่ในพื้นที่นั้นในที่สุดก็จะค่อยๆดีขึ้นเพราะสร้างภูมิคุ้มกันคุณเห็นไหมอู่ฮั่นตอนนี้เขาบอกว่าเขาไม่มีคนติดใหม่แล้วใช่ค่ะนั่นแหละครับเขาทำคล้ายๆกับอันที่หนึ่งแต่จำกัดบริเวณไม่ใช่ทั้งประเทศแต่เอาบางเขตบางเมืองค่ะแต่วิธีนี้ถ้ามันมีคนเล็ดลอดออกจากเมืองไปได้บางส่วนค่ะมันก็จะไปขยายข้างนอกแต่ขยายได้ไม่รุนแรงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีขจัดหรือวิธีรักต่อสู้กับโรคเป็นวิธีที่สองมันมีวิธีที่สามก็คือให้แต่ละคนอยู่กับบ้านพยายามมีช่องว่างระหว่างตัวเราเองกับสังคมไม่มีกิจกรรมปิดผับปิดบาร์ปิดโรงเรียนปิดการชุมนุมปิดการประชุมทุกประเภททุกคนอยู่กับบ้านอย่างเช่นผมกำลังทำตัวผมในขณะนี้คุณแอนครับวิธีนี้เนี่ยถ้าทุกคนในประเทศก่อนทำเหมือนกันหมดเลยนะครับไม่มียกเว้นเลยนะครับ14วันประเทศไทยปลอดจากโรคนี้ทันทีเพราะอะไรครับ from home ไม่มีการออกไปแพร่เชื้อจะปลอดจากโรคเพราะไม่มีการแพร่เชื้อค่ะคนที่ติดอยู่ก็ถูกกักอยู่กับที่ค่ะและเมื่ออาการมากขึ้นรู้ตัวก็จะถูกรับไปรักษาค่ะบางส่วนอาจจะตายบ้างแต่ตายไม่มากแล้วก็จะมีบางส่วนที่ไปถูกกักตัวที่เหลือก็ปลอดภัยหมดภายใน14วันเชื้อก็หายไปค่ะแต่ปัญหามันมีอยู่ว่าคุณปิดประเทศเดียวไม่ได้มันต้องปิดพร้อมๆกันหลายประเทศเพราะไม่อย่างนั้นแล้วก็เท่าคุณต้องปิดประเทศด้วยและไม่มีการไปมาหาสู่ระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นโมเดลนี้ที่บอกว่าถ้าทุกคนกักตัวเองหมดต้องกักพร้อมๆกันทั้งโลกถ้าทุกคนในโลกทำตัวได้อย่างนั้นจบเลยเดี๋ยวจบเลยแต่มันทำไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าเรากักได้ส่วนหนึ่ง
กักไม่ได้ส่วนหนึ่งค่ะมันมีงานวิจัยออกมาซึ่งผมแสดงให้เห็นเมื่อวานนี้ว่าถ้า4คนกักได้3ค่ะโรคก็แพร่ระบาดไปแต่ว่าขึ้นช้ามากค่ะแต่ถ้า8คนกักได้7คนคนหนึ่งกักไม่ได้ยิ่งช้าใหญ่ค่ะคุณแอนครับผมคิดว่าทางการไทยเลือกวิธีนี้ในปัจจุบันนี้ผมก็ค่อนข้างจะเห็นด้วยนะครับค่ะ